วันนี้ก็เป็นวันที่7เดือนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่8เดือนเมษายน2566เวลาขณะนี้ก็17นาฬิกาเกือบ30นาทีละผมก็อยู่บริเวณถนนที่จะไปอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่นี่ก็ใกล้จะถึงแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันช่างสวยงามจะหาใบไม้สักใบก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงเล่าก็เพิ่งกวาดเสร็จไปเดี๋ยวนี้เองตอนนี้เสียงนกโพระดกก็ร้องหกโป๊กหกโป๊กแล้วหมายถึงว่าได้เวลาจะต้องกลับรวงรังตอนนี้ตะวันก็อยู่บนฟ้าแต่ในอ่างเก็บน้ำตาดไฮซึ่งลาดยางมาถึงตรงนี้ก็ใกล้จะมืดค่ำเนื่องจากว่าอยู่ในป่าเสียงจักจั่นเสียงนกโพระดกและอีกเสียงของป่าได้ร่ำร้องก่อนจะอำราเข้าสู่ราตรีการวันนี้มากวาดใบไม้ได้ระยะทางประมาณราวสัก 3-400 เมตรรู้สึกดีใจได้เหงื่อและก็ขอขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระอาจารย์กือแล้วก็พระอาจารย์หนุ่มอยู่ที่วัดภูดินแดงวัดหลวงปู่ภูผานที่เมตตาให้ไม้กวาดทางมะพร้าวมาที่ซื้อเขานะกวาดไม่กี่ทีมันก็หมดแล้วบริเวณนี้ยังเหลืออยู่เล็กน้อยเดี๋ยวก็วันหลังก็จะกวาดนะครับส่วนป่าเนี้ยมีการเกิดไฟป่าเมื่อ 4-5 วันที่แล้วบริเวณนี้ก็เตียนโล่งเลยใบไม้ที่เหี่ยวแห้งก็โดนเผานี่ถือว่าไม่มากนะแล้วก็ฝั่งนี้ยังไม่โดนไหม้มีฝนตกมาก่อนทำให้ป่าที่นี่ถูกน้ำฝนไหม้ติดไฟทำให้ยังรักษาป่าอยู่แต่ใบไม้ร่วงหล่นนะครับใบไม้ร่วงหล่นหมดแล้วกำลังจะผลิใบเดี๋ยวอาจจะวันจันทร์หรืออังคารถ้าไม่ติดอะไรผมจะมาเดินป่าแต่เช้าผมจะมาถ่ายรูปดอกกล้วยไม้บางดอกก็ร่วงหล่นหมดแล้วแต่บางดอกบางชนิดก็เริ่มที่จะเบ่งบานนะครับนี่ข้างหน้านี่ก็คืออ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ถนนเนี่ยมันไม่ได้ลาดยางก็เหลือแค่นี้แหละไม่รู้ทำไมถึงไม่ลาดก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจที่จริงถ้าลาดให้มันถึงซะก็แค่อีก100กว่าเมตรเองนะครับเขาคงมีเหตุผลนะตอนนี้ก็สันฝายอ่างเก็บน้ำตาดไฮก็อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละแต่น้ำแห้งนะครับเมษานี่ก็ไม่รู้ว่าน้ำจะหมดไปเท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามคงจะมีฝนตกลงมาเติมน้ำในอ่างบ้างล่ะนี่คือบริเวณอ่างเก็บน้ำตัดให้ฟ้าหลัวนะครับฟ้าหลัวแล้วก็บนภูเขาข้างบนโน่นก็มองไปเป็นหมอกมัวสลัวอันนี้มีคนมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มีคนมาหาของป่าหาผักหวานหาจักจั่นเห็นมอเตอร์ไซค์จอดหลายคันอยู่ป่าคือชีวิตป่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของผู้คนป่าเป็นที่พักผ่อนออกกำลังกาย
พักผ่อนหย่อนใจป่าเป็นที่บำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแล้วก็ป่านี้ก็คือลมหายใจของพี่น้องไทยสกลนะครับให้อย่าพยายามเผาป่าเลยเดี๋ยวมันจะหมอกควันทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์เนี่ยคือสันฝายอ่างเก็บน้ำตัดไห้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวกลับเพราะว่านี่ก็17:40 กว่านาทีแล้ววันใหม่ค่อยมากวาดใบไม้ใหม่